เราก็ทำงานเป็นนักร้องจริงๆนี่จากว่า20กว่าปีค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของน้องๆกลุ่มนี้เติบโตไปกับเราเราจะเห็นเขาตั้งแต่เขาเอลอดคือถ้าไม่มีพวกเขาซัพพอร์ตเพื่อนๆในวง22ราตรีก็ไม่ได้เดินทางกันมานานขนาดนี้เพลงมันหายไปตั้ง20กว่าปีแล้วแต่มันทำงานมาเป็น20ปีได้เพราะพวกเขานะอีเป็นตัวแม่ดังนั้นก็ถามว่าในชีวิตจริงความเป็นตัวมัมเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมไม่ค่ะ คุยกับตูนแล้วเหรอคุยแล้วค่ะคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยค่ะคุยกันว่าช่วงเวลาที่เราคบกันเราจะคุยกันถึงอนาคตอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มองเห็นว่าเราจะมีอนาคตในรูปแบบของการเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าหญิงแต่งงานเร็วกว่านี้หญิงยังคงคิดว่าหญิงอาจจะมีแต่พอหญิงแต่งเกือบ40มันก็เลยเป็นจุดนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยกว่าเราเป็นคนในยุค90น่ะโลกมันไปไวมากเราทำงานกี่ปีหรอถึงจะได้10ล้านเราเห็นเขาทำงาน1วันได้10ล้านเขาทำได้ยังไงสิ่งนึงเลยที่อยากทำงานกับเขาคือมันมีบางอย่างที่เราเหมือนเป็นนักสู้เหมือนกันคือหญิงก็สู้ชีวิตมาเขาก็สู้มาแล้วชีวิตเขาแบบเขายากกว่าหญิงอีกอะที่บ้านเหนือจนเราไม่มีเงินที่จะไปเรียนต้องขอทุนเรียนทำงานไปด้วยส่งตัวเองเรียนไปด้วยแล้วโตมากับป้าข้างบ้านนะคะที่บอกแล้วว่าเฮ้เดียวมันกับต้อมมีป่อปิกบ้านมันอะพอเราดูละครอะมันทำให้เมียวคิดแบบนี้ไม่ในละครมันมีนางเอกแล้วเรารู้ว่าปลายทางของนางเอกอะเขาจะได้ดีเราเลือกที่อยากจะเป็นนางเอกเราเลยทำชีวิตตัวเองอะเหมือนในละครจะบอกว่าวันนี้เราอึ้งมากเพราะว่าเราไม่คิดว่าหญิงกับแม่เมียวจะได้มีโอกาสมานั่งร่วมกันเพราะอะไรทำไมถึงมานั่งร่วมกันได้แล้วเจอกันยังไงเมื่อไหร่นะครับเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยแล้วพอทีมงานบอกว่าเนี่ยพี่วุฒิจะได้คุยกับหญิงกับแม่เมียวพี่ก็ว่าโอ้ทำไมมาคู่กันเขาบอกมันมีเหตุผลที่เขามาคู่กันเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็เป็นตัวแม่ทางด้านดนตรีแสงสีนะครับคนหนึ่งก็เป็นตัวแม่เรื่องการขายออนไลน์เดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ว่าเจอกันยังไงด้วยนะครับแต่มาที่หญิงก่อนด้วยความที่เป็นตัวแม่อยากจะบอกว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากในกลุ่มเนี้ยเขาจะชอบหญิงมากเรียกว่าเป็นตัวแม่เลยดีกว่าในตอนนี้เล่าเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์เลยมาที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันประทับใจแล้วก็มีความน่าสนใจมากเราก็ทำงานเป็นนักร้องจริงๆนี่จากว่า20กว่าปีค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของน้องๆกลุ่มนี้เติบโตไปกับเราเราจะเห็นเขาตั้งแต่เขาเป็นแบบเรียลลอดอพี่แบบเดินหัวโปกหัวโปกเรียลลอดอใส่ชุดมาแล้วก็แบบพี่หญิงมาขอลายเซ็นวิ่งตามรถเราอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงเขาก็เติบโตมาเป็นแบบเหมือนกับทำรายการอยู่ในแกรมมี่เห็นเขาเดินอยู่ในตึกแกรมมี่เห็นเขาเป็นเหมือนกับโปรดิวเซอร์รายการทีวีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนจากแฟนคลับอะค่ะมันกลายเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งที่เราสนิทเพราะว่าเหมือนเราเติบโตกันมาด้วยกันจนวันหนึ่งก็เริ่มที่จะแบบไปเที่ยวด้วยกันทำรายการออนไลน์ด้วยกันมันเหมือนได้เพื่อนเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือในส่วนพาร์ทที่เรียกได้ว่าเป็นพาร์ทที่เป็นมากกว่าแค่แฟนคลับจนทุกวันเนี้ยก็จะไปเที่ยวจะไปดิสนีย์ชอบดิสนีย์เหมือนกันอะไรเหมือนกันอันนี้จะเป็นคนหนึ่งส่วนอันที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจส่วนใหญ่ก็จะมีเดินเข้ามาแล้วก็แบบน้ำตาคลอเดินมาแบบแล้วน้ำตาคลอใส่เราแล้วก็ตัวสั่นแล้วก็จับแล้วก็แบบแม่ทำให้หนูรู้จักตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่คิดว่าการที่เราเป็นอาชีพเนี้ยมันจะทำให้คนคนหนึ่งได้รู้จักตัวเองอะค่ะคำว่ารู้จักตัวเองมันใหญ่มากนะสำหรับหญิงอะการที่เราได้คัมเอาท์กับทุกๆคนรวมถึงตัวเราเองยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็แบบให้ครอบครัวรู้อะไรเงี้ยแล้ววันนึงเขาก้าวมาเป็นแบบผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมมีอาชีพที่ดีในสังคมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันก็เท่ดีนะการเป็น1ใน2,200ราตรีมันก็เป็นอะไรที่สร้างอินสปิเรชันให้คนน่าคิดเหมือนกันนะแม่เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรแบบนั้นเลยใช่หมายถึงว่าวงแบบนั้นจริตจักร้านแบบนั้นก็มาคิดดูถ้าวันนั้นไม่มีเนี่ยมันคงใช้เวลายาวนานมากเพราะว่าจากวันนั้นเนี่ยมันข้ามมาเป็น10ปีเลยกว่าเราจะได้เห็นศิลปินที่มีจักริตจักร้านหรือว่าเป็นตัวแม่โผล่เข้ามาในวงการและวงเนี่ยได้มีโอกาสช่วยเหลือเยอะมากพี่ว่าเมื่อเขาได้ค้นพบตัวเองแล้วเขาได้คำตอบและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ผลักดันให้เขายิ่งมีพลังมากยิ่งขึ้นใช่สำหรับหญิงเองอ่ะหญิงรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขานะเราด้วยคือถ้าไม่มีพวกเขาซัพพอร์ตหญิงเชื่อว่าจินนี่จ๋าหรือตัวหญิงตัวพี่แคทเพื่อนๆในวง22ราตรีก็ไม่ได้เดินทางกันมานานขนาดนี้เพลงมันหายไปตั้ง20กว่าปีแล้วพี่มันถูกใช้ไปเปิดตัวซิงเกิลทำงานอยู่3เดือนถูกไหมเวลาสมัยก่อนเราออกอัลบั้มอ่ะ3เดือนเดี๋ยวมีคนอื่นมันก็เปลี่ยนไปแล้วอ่ะ
แต่มันทำงานมาเป็น20ปีได้เพราะพวกเขานะเออแล้วเราก็ได้มีคอนเสิร์ตขึ้นก็เพราะพวกเขาเช่นกันนึกออกไหมใช่มันก็เป็นความภูมิใจของพวกเราก็เดี๋ยวโตกันไปถึง80ก็ยังเต้นไหวแบบที่ Spice Girl เขารวมตัวกันอ่ะใช่ไหมใช่ตอนคุณ50ก็ต้องมีรวมตัวกัน60ก็ต้องถ้ายังไหวเนาะไหวเรามีตัวช่วยค่ะเมื่อกี้บอกว่าหญิงเป็นตัวแม่ค่ะดังนั้นก็ถามว่าในชีวิตจริงความเป็นตัวมัมเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมไม่ค่ะคุยกับตูนแล้วเหรอคุยแล้วค่ะตกลงกันแล้วคุยกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานเลยค่ะคุยกันว่าช่วงเวลาที่เราคบกันเราจะคุยกันถึงอนาคตอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มองเห็นว่าเราจะมีอนาคตในรูปแบบของการเป็นครอบครัวใหญ่หรือมีลูกอะไรเงี้ยหญิงคิดยังไงคือจริงๆอ่ะถ้าหญิงแต่งงานเร็วกว่านี้ประมาณ30ต้นๆหญิงยังคงคิดว่าหญิงอาจจะมีแต่พอหญิงแต่งเกือบ40แล้วพี่วูดดี้มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยดีกว่าแล้วก็คิดเหมือนกันแล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยแหละที่เรายังชอบจะเดินทางยังใช้ชีวิตอะไรเงี้ยหลายๆครั้งที่เราเจอเพื่อนๆที่มีครอบครัวเขาก็จะบอกว่าไม่มีดีแล้วเราก็เลยโอเคเลี้ยงลูกเพื่อนค่ะชอบสปอยลูกเพื่อนเราแค่รู้สึกว่าในการเกิดเป็นมนุษย์อะค่ะบางทีมันไม่ต้องทำทุกอย่างหรือเราไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้เรารู้ในแบบที่เราอยากรู้พอเราอยากรู้ชีวิตที่เรา exploring ชีวิตเราอยากทำดีเพื่อคนอื่นๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาให้เราอยากเป็นก็ได้เราอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดมาว่าเราต้องมีครอบครัวที่ต้องมีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงดูจริงๆการมีลูกมันคงไม่ใช่แค่ทุกอย่างเดียวหรอกพี่บูดี้มันมีสุขด้วยเพียงแต่ว่าเราแค่อาจจะรู้สึกว่าเราสุขกับตรงนี้แล้วเราโอเคแล้วมากกว่าใช่สิ่งที่อยากจะรู้มากที่สุดก็คือเรื่องตัวเองเพราะเรารู้ว่ารู้จักตัวเองแล้วนะใช่แต่พออายุมากขึ้นมันยังมีอะไรให้ค้นหาจริงเยอะมากลอง40ดูเกี่ยวกับความเป็นคนต่างๆนานาเนี่ยมันพอยิ่งอายุมากมันจะมีความซับซ้อนแล้วมันน่าสนใจมากเลยนิสัยพฤติกรรมความคิดจิตอารมณ์ความรู้สึกยิ่ง41นะพี่วูดดี้มันคอมเพล็กซ์ไปหมดเลยอ่ะมันมีอะไรในหัวมันมีความคิดมันซับซ้อนมันคิดเยอะมันมีความกลัวแล้วมันก็มีการปล่อยวางมันสนุกนะถ้าได้มีเวลารู้จักตัวเองเข้าใจแล้วก็คุยกับตัวเองจริงๆมะเหมี่ยวจะบอกว่ามะเหมี่ยวเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าทุกคนเห็นผลงานแล้วก็ว้าวมากเนี่ยขายได้เป็น10ล้านในการไลฟ์เป็นเหมือนนักขายอะขายแล้วก็ขายได้แล้วก็มีความสดใสเวลาขายแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายที่คนเห็นแล้วก็ว้าวผู้หญิงคนนี้ทำได้ดีมากเลยงั้นแต่กว่าจะมีวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าพี่ไปสืบประวัติมาจากทีมงานแล้วก็ทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวใช่ค่ะเท่าที่ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะแต่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนฟังและคนดูในครั้งนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นกับเราในสมัยตอนโตขึ้นมาครอบครัวเป็นยังไงต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่วูดดี้เมียวเกิดมาในครอบครัวที่ครอบครัวแตกแยกซึ่งในความจริงเนี่ยคนทั่วไปก็มีหลายๆครอบครัวที่เขาก็แตกแยกกันแต่ของเมียวมันอาจจะหนักนิดนึงตรงที่มันมีความรุนแรงในครอบครัวเข้ามาด้วยคุณพ่อจะฆ่าแม่นอนอยู่โรงพยาบาลญาติแม่จะพาพ่อไปโรงพักอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดที่มันลำบากใจมากๆที่เราต้องแบบเห็นแม่เราเจ็บแต่พ่อเราก็ปล่อยพ่อไปตรงนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นมันคือแบบมันโคตรต้องเข้มแข็งมากๆเลยที่เราจะผ่านวันนั้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นตอนหนู8ขวบอะตอนเมียว8ขวบเมียวเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกมันแตกแยกไม่พอที่บ้านเมียวจนเราไม่มีเงินที่จะไปเรียนต้องขอทุนเรียนทำงานไปด้วยส่งตัวเองเรียนไปด้วยแล้วโตมากับป้าข้างบ้านนะคะที่บอกแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีปอปิกบ้านมันอะเมียวเลยรู้สึกว่าแบบชีวิตของคนอื่นอะอาจจะเกิดมามีครอบครัวที่อบอุ่นคอยซัพพอร์ตถึงจะยากจนแต่มันก็ไปต่อได้เงี้ยพี่แต่ว่าสำหรับเมียวอ่ะมันกลายเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราเกิดมาจนเราไม่พอครอบครัวเราความสัมพันธ์มันหยุดชะงักอ่ะทุกอย่างมันหยุดไปหมดเลยอ่ะแล้วเมียวเลยรู้สึกว่าตัวเองติดลบมากๆเมียวโตมาพร้อมกับป้าข้างบ้านที่ให้กำลังใจเราไว้ว่าวันนึงเราจะต้องแบบว่าชีวิตเราจะต้องแบบไม่ดีมึงไม่ดีหรอกมึงไม่มีทางได้ดีหรอกเงี้ยแล้วเพื่อนคนเดียวที่เมียวรู้สึกว่าแบบเมียวอบอุ่นใจอ่ะที่จะอยู่อ่ะคือละครหลังข่าวทุกๆวัน 2:30 น.เหมียวมารอดูละครหลังข่าวแล้วเหมียวก็จะดูความรู้สึกของเหมียวก็คือพอป้าเขาพูดว่าครอบครัวเราเป็นแบบนี้นะเราจะใจแตกนะเราจะเป็นเด็กไม่ดีนะอย่างเงี้ยพอเราดูละครอ่ะมันทำให้เหมียวคิดแบบนี้ว่าไม่ในละครมันมีนางเอกกับนางร้าย
แล้วเรารู้ว่าปลายทางของนางเอกอ่ะเขาจะได้ดีเราเลือกที่อยากจะเป็นนางเอกเราเลยทำชีวิตตัวเองอ่ะเหมือนในละครแม้ว่าบางทีละครหลังข่าวมันก็ดีนะมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ใช่แบบวงการบันเทิงอะไรขนาดนั้นในแบบที่เราเคยคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมียวก็โตมากับละครหลังข่าวจริงๆอย่างเงี้ยเหมียวจะพูดเสมอว่าไม่ว่าแบบการเริ่มต้นชีวิตเราเป็นยังไงแต่ว่าปลายทางเราเลือกได้ใช่ไหมที่เหมียวเคยบอกพี่เหมียวรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเดินตามเส้นที่สังคมขีดให้เราเป็นวันนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าการที่เราเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่เรามีปัญหาแล้วมันจะต้องแบบเลือกเส้นทางที่มันเหลวแหลกอย่างเงี้ยหรือวันนี้เนี่ยคุณเกิดมาจนอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นที่ว่าคุณจะต้องแบบจนไปตลอดชีวิตอันเมื่อกี้ที่น้องพูดมันทำให้หญิงแบบรู้สึกว่าความเก่งของเขาอะค่ะคือเขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยซ้ำอะกรุงเทพคือเป็นจุดที่ทุกคนอยากมาอยู่อยากมามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมาทำงานใช่ไหมแต่เขาเลือกที่เขาจะกลับไปที่น่านบ้านเกิดเขาแล้วก็ไปสร้างแบบเขาเรียกว่าไปสร้างชีวิตตรงนั้นอะหญิงว่ามันยากกว่าด้วยซ้ำนะแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นจะไม่มีเราวันนี้ไหมในความแข็งแกร่งเหมียวว่ามันก็มีส่วนค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้มแข็งแล้วเราก็ได้เติบโตขึ้นจากสิ่งที่เราได้เจอมันรู้สึกว่าหลังจากวันนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเหมียวเนี้ยเหมียวรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากแล้วอ่ะมันแล้วมันไม่ได้ลำบากมันไม่ได้ผ่านมันไปยากเลยเพราะว่าเหมียวเคยผ่านจุดที่มันยากที่สุดมาแล้วในชีวิตเนี้ยเพราะเหมียวรู้สึกว่ามันไม่มีเรื่องไหนที่มันเซนซิทีฟเท่ากับเรื่องครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ค้าขายออนไลน์พี่ว่าวันที่หนักยากท้าทายที่สุดคือวันแรกในการเริ่มใช่ค่ะมันใจเนี่ยถ้ามันไม่พร้อมเนี่ยหรือกลัวเนี่ยเปิดไปยอดวิวประมาณ5ท้อใจก็ปิดแล้วก็ไม่ไปต่อค่ะวันแรกของแม่เหมียวเป็นยังไงเล่าให้พี่ฟังสิเหมียวคิดต่างมากเลยเพราะตรงที่หลายคนบอกว่าถ้าวันแรกอ่ะเราไม่พร้อมอ่ะเราจะผ่านไปไม่ได้มันจะไม่ดีทุกคนกังวลไปหมดเลยแต่วันแรกของเหมียวมันเกิดจากการที่เหมียวไม่ได้พร้อมอะไรเลยแล้วเหมียวเลยรู้สึกว่าบางทีความสำเร็จอ่ะในแต่ละเรื่องอ่ะมันไม่ได้เกิดเมื่อเราพร้อมวันแรกของเหมียวอะค่ะคือวันนั้นอะเหมียวเหลือเงินอยู่ในบัญชี 11,500 บาทเหมียวมาอยู่กรุงเทพแล้วค่ะแล้วก็แม่โทรหาเหมียวบอกว่าลูกแม่ขอตั้ง10,000แบบเอาไปใช้หนี้หนูก็ได้ค่ะแม่หนูก็โอนเงินไปให้แม่ทั้งที่เราเนี่ยก็คือเรารู้เลยเรามีค่ารถเรามีค่าคอนโดที่อยู่แบบปลายทางตอนสิ้นเดือนวันนั้นนะคะจำได้เป็นวันที่15เลยของเดือนทีเนี้ยหนูก็เหลือเงินอยู่ 1,500 บาทหนูขับรถผ่านเซ็นทรัลลาดพร้าวปึ๊ดแล้วหนูจอดรถแล้วหนูร้องไห้เลยเพราะตอนนั้นหนูตกงานแต่หนูไม่ได้บอกที่บ้านที่แรกหนูเคยทำงานประจำมาเหลือ1,500ไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วคิดแต่ตอนสมัยเรียนอ่ะคือหนูหาเงินเรียนเองหนูขายเสื้อผ้ามาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะหนูก็ขับรถไปประตูน้ำดีกว่าก็วนรถกลับไปประตูน้ำเอาเงิน1,500บาทแหละไปซื้อของที่ประตูน้ำเขาขายส่ง3ตัวอย่างเงี้ยค่ะได้ราคาส่งหนูก็ไปขอซื้อเขา3ตัวแบบนี้3ตัวแบบนี้พี่หนูขอซื้อ2ตัวได้ไหมเพราะว่าหนูอยากเอาเงิน 1,500 ไปซื้อหลายๆแบบพี่รุ่นนี้หนูขอเอาตัวอย่างตัวนึงได้ไหมอย่างเงี้ยบางร้านเขาก็ให้บางร้านเขาก็ไม่ให้ก็คือสไตล์แม่ค้าเขาขายแบบขายส่งอะพี่วุฒิเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเขาก็ถ่ายรูปไปโพสต์กันโพสต์ขายในกลุ่มหนูก็เลยลองทำบ้างแล้วหนูก็ไปโพสต์บอกว่าคืนนี้รอเจอกันนะคะ20:00จะลงของขายปักหมุดรอนะคะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอ่ะพี่วุฒิรู้ไหมหนูงงมากมีคนมากดจุดอ่ะรอหนูอ่ะเพื่อซื้อของถ้ามันย้อนกลับไปแบบยุคแรกๆเลยค่ะเป็นพันคนเขามากดจุดๆรอเพราะว่าพอจุดปุ๊บพอเราโพสอ่ะมันจะไปแจ้งเตือนเขาว่าเอ้ยมีคนมาโพสในโพสนี้อย่างเงี้ยอุ๊ยคนมาเยอะมากเลยเราก็รีบถ่ายทุกสิ่งอย่างให้เสร็จตอน 20:00 ก็ลงขายเลยพอลงขายปุ๊บก็บอกว่าเสื้อตัวนี้นะคะราคา150บาทแล้วก็มีรูปเรานั่งเซลฟี่เลยค่ะไม่มีแบบว่าไม่สามารถไปจ้างให้ใครมาถ่ายให้เราได้นั่งเซลฟี่แบบนี้เลยแล้วก็ถ่ายรูปเห็นหน้ากับเสื้ออย่างเงี้ยแล้วก็โพสต์แรกลงไปอ่ะคนมา CF เป็น100คนเหมียวตกใจมากวูดี้มันแบบตกใจแบบเฮ้ยทำไมคนมาแบบอยากซื้อเยอะขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยแต่หนูมี3ตัวแต่ที่แรกก็ยังไม่คิดอะไรอ่ะลงตัวต่อไปตัวที่2ลงไปปุ๊บคนก็เอฟอีกเป็น100ตัวที่3คนเอฟอีก50 60ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเรามานั่งคิดถ้าขายหมดเนี้ยน่าจะได้กำไรอยู่ประมาณ500 พันนึงก็มีเงินประทังวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปซื้ออีกแต่ตอนนั้นมันเหมือนแบบเข้ามาในหัวว่าก็ขายไปก่อน
พรุ่งนี้ตื่นเช้าแล้วไปเอาที่ประตูน้ำใหม่แต่น้าเดี๋ยวคิดอย่างนี้ทางที่ไม่มีสต็อกใช่จะขายไปก่อนไม่มีสต็อกอันนี้คือคิดไวเลยคิดไวเลยแล้วเหมือนก็สรุปยอดคืนนั้นเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเท่าไหร่ตื่นเช้ามา 20,000 กว่าบาทประมาณ 28,000 บาทจาก 1,500 ขึ้นมาไป 28,000 ตื่นมา 6:00 รีบเลยขับรถไปประตูน้ำรถก็ติดแล้วเหมือนพวกมาอยู่ไหมลุ้นมากจะในใจคือแบบปอแก้วแม่แก้วปอแก้วแม่แก้วเฮ้ยหนูขับรถไปอ่ะพี่วูดี้หนูจำจนถึงตอนนี้เลยอ่ะปอแก้วแม่แก้วปอแก้วแม่แก้วของมันมีของมันมีขับไปปุ๊บไปถึงประตูน้ำประเด็นพี่วูดี้มันยังไม่จบตรงนั้นวันที่เราไปซื้อเราเดินไปเรื่อยๆไงแอบเหมือนเดินชิลอันนี้สวยจำทางไม่ได้โอ้ตายเพราะประตูน้ำใหญ่ใหญ่มากเห็นเข้าใจปะความพีคมันคือไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนใช่เมียไม่รู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนพี่วูดี้ใช้หัวสมองที่มีทั้งหมดของปีนี้มาเลยเอามาเอากลับมาแล้วก็คิดก็เดินไปแต่มันโชคดีมากที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยขายของก็พอที่จะจำซอยได้แล้วก็ขับคายขับคาก็เดินไปสรุปวันนั้นน่ะพี่วูดี้บางทีมันอาจจะมีในเรื่องของโชคด้วยเหมียวได้ของครบหมดเลยแล้วของที่เหมียวขายดีอ่ะมันมีสต็อกอีกเหมียวก็เอามาอีกตอนนั้นเหมียวรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบอะไรที่มาแค่ทำเล่นๆแล้วมันเป็นอาชีพได้หนูก็ทำแบบนั้นแหละค่ะมาเรื่อยๆอันนี้คือจุดเริ่มต้นของแล้วคนติดตามจากไหนตั้งแต่แรกคือเราไปลงในกรุ๊ปหรือว่าในอะไรเมื่อก่อนมันมีกลุ่มนึงค่ะชื่อว่ากลุ่มนางหนูใบชาดังมากเขาจะมีสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคนซึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทาร์เก็ตเลยเป็นฐานลูกค้าแล้วค่ะเพราะเป็นผู้หญิงอ่ะมารวมกันล้านกว่าคนที่เขาพร้อมที่จะซื้อเสื้อผ้าแต่ก็อาจจะมีความชอบที่หลากหลายไปแล้วแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราเอามามันไปโดนใจเขาไหมหลังจากนั้นก็มีการขายไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งสามารถขายได้วันละ10ล้านบาทต้องถามว่าไอ้10ล้านบาทที่ว่าเนี่ยมันคือกลยุทธ์ยังไงเทคนิคยังไงถึงขายได้10ล้านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเริ่มทำแบรนด์เป็นของตัวเองจากแบรนด์เสื้อผ้าก่อนก็คือทำยีนป้ายพลอยทั้งในช่องทาง Facebook แล้วก็ TikTokซึ่งใน TikTok เนี่ยกลายเป็นติดเป็นกระแสมากแล้วก็บูมขึ้นมาเลยกลายเป็นแบบว่าจากคนที่คนไทยไม่ค่อยชอบใส่กางเกงยีนเท่าไหร่มาก่อนครับเหมียวก็มาบุกเบิกกางเกงยีนขาม้าโพนี่คำว่าขาม้าโพนี่นี่คือมาจากเหมียวเลยอ่ะเพราะเหมียวรู้สึกว่าพอใช้คำว่าขาม้าเขาจะคิดถึงยุค90ใช่มันมากกว่ายุค90นะแม่คุณยายเราที่แบบขาม้าแบบกระดิ่งค่ะแล้วจะขาม้าโพนี่มันต่างยังไงอะมันจะเล็กๆหนูใช้คำว่าโพนี่เพราะโพนี่ม้าโพนี่มันจะมีความน่ารักอ่ะหนูเลยเอาคำว่าม้าโพนี่เนี่ยมาใส่ในกางเกงให้มันรู้สึกว่าขาม้าตัวเนี้ยมันไม่เหมือนขาม้าเมื่อก่อนแล้วนะแล้วมันเลยทำให้กางเกงตัวนี้ค่ะดังเป็นไวรัลใน TikTok เลย10 ล้านใช่ป่ะ10 ล้านเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่หนูทำยีนป้ายพลอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มมาทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองละพอเราเนี่ยมีเริ่มมีลูกค้าประจำเยอะแล้วเขาเห็นในความซื่อสัตย์ซื่อตรงของเราความที่เราขายทุกอย่างเราขายแบบเรียวๆเหมียวก็เลยแบบว่าจากคนที่กลัวอาหารเสริมเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมาทำตัวแรกก่อนพอทำเสร็จปุ๊บลูกค้ากินเห็นผลเขาพูดต่อไปเรื่อยๆเหมียวก็คลอดตัวที่2 3 4ออกมาเรื่อยๆจากเป็นร้านแค่ขายเสื้อผ้าเหมียวก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ละถ้าจะเป็นแต่ร้านขายเสื้อผ้าวันนึงแบบคนเราจะซื้อน้อยลงเพราะว่ามันก็จะมีด้วยปัจจัยหลายอย่าง Facebook ก็เริ่มไม่เสิร์ฟคนใหม่แล้ว Facebook ก็จะมีแค่ฐานลูกค้าเดิมๆเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราแย่แน่นอนเราจะอยู่ไม่ได้แล้วพี่วูดี้เหมียวก็เลยหาผลิตภัณฑ์พวกอาหารเสริมเข้ามาจนเรื่อยๆจนเหมียวมีแบบผลิตภัณฑ์แบบเป็น10ตัวค่ะแล้วพอเหมียวขายทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไปด้วยอ่ะมันเลยทำให้ยอดขายของเราอ่ะมันเยอะขึ้นแล้วมันสามารถขายได้แบบวันเดียว10ล้านบาทมีของที่หลากหลายซึ่งจะบอกว่าหนึ่งในลูกค้าก็คือหญิงณัฐาใช่ค่ะใช่ไหมเขาไปเสียแบบเขาได้เล่าเสียวันแรกที่คุณรู้จักเขาแล้วคือคุณไปโดนตกตอนไหนคือหนูก็เป็นคนที่ชอบซื้อของอ่ะแล้วพอจริงๆยุคโควิดมันทำให้การใช้ชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งอาหารมาทานที่บ้านหรืออะไรเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นแล้วเราก็เข้าไปดูใน Facebook Page ต่างๆค่ะแล้วก็ไปเจอของน้องเขาชวนชมแล้วเฮ้ยทำไมเด็กคนนี้มันน่ารักจังเลยว่ะวิธีการพูดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยว่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยหยุดดูหลักๆคือเรารู้สึกว่าเขาสวยหยุดดูว่ามันพูดตลอดเลยเว้ยดูเป็นชั่วโมงให้มันพูดไม่หยุดเลยเว้ยแล้วเราก็รู้สึกทำไมมันเก่งอย่างเก่งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นางก็เริ่มขายกางเกงยีนซึ่งหญิงเป็นคนชอบใส่กางเกงคือเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงหลายๆรูปแบบอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไปเจอยีนที่มันมีผ้าที่มันนิ่มหน่อยอ่ะคือเอาใจหนูไปเลยหนูเป็นคนเวลาไปเมืองนอกหนูชอบ
ยีนที่มันพับแล้วมันเล็กอ่ะไม่กินพื้นที่ก็เลยลองสั่งมาดูเฮ้ยพอใส่แล้วมันสวยอะค่ะคือหญิงเป็นคนที่รูปร่างเราไม่ใช่ผู้หญิงมากเราไม่ได้มีเอวเราไม่ได้มีสะโพกมากแต่พอใส่ของเขาแล้วรู้สึกว่ามันดูมีเอวมีสะโพกก็เลยชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลา CF อะหนูก็ใช้ Facebook จริงๆของหญิงเนี่ยแหละหนูไม่ได้มี Facebook แบบว่าหลอกๆอะไรเงี้ยเขาก็คงเห็นแหละว่าชื่อหน้ามันดารานี่อะไรเงี้ยน้องเขาก็เลยเหมือนอินบ็อกซ์มาอะไรเงี้ยว่าแบบพี่เองเดี๋ยวหนูแบบส่งไปให้นะแล้วแบบเดี๋ยวหนูส่งอันนี้เพิ่มไปให้ด้วยนะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยเริ่มแบบก็เป็นลูกค้าเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเพราะเขาไลฟ์อยู่ที่น่านคือเขาอะมีโกดังอ๋อนี่อยู่ที่น่านใช่เขาไม่ได้อยู่กรุงเทพนะพี่เขาจะอยู่กรุงเทพประตูน้ำอะไรเงี้ยขาย10ล้านคือขายที่น่านนะโอ้ยเขาเก่งนะเขาเก่งนะคือเขาไม่ได้อยู่ในหัวเมืองอะค่ะแต่เขาไปอยู่ในต่างจังหวัดที่แบบแล้วเขาทำได้ขนาดนี้ว่าเขาเก่งมากหลังจากนั้นก็เหมือนทางน้องเขาก็เหมือนแบบติดต่อมาว่าแบบน้องอยากทำอะไรกับเราอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกอะอยากทำกางเกงพลอย X ย้ายหญิงด้วยซ้ำแต่ไปมาก็เลยแบบมันมีตัวอื่นก่อนอะไรเงี้ยแต่พลอยก็ยังอยากทำกางเกงยีนยังอยากทำยังคุยกันอยู่ทีเนี้ยเวลามาเจอกันครั้งนี้ก็ต้องเป็นครั้งที่พิเศษแน่นอนนะครับเพราะว่าการร่วมมือกันเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาเนาะและสิ่งที่ทำให้ทุกคนว้าวมันก็คือนวัตกรรมที่เราทั้งสองคนตั้งใจที่จะผลิตออกมาให้กับพี่น้องชาวไทยพี่ไม่อยากจะเป็นคนบอกมันคืออะไรใครจะเป็นคนเฉลยว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ผลลัพธ์คืออะไรการที่เราสองคนมาจับมือกันทำเนี่ยค่ะคือที่แรกเนี่ยเราคุยกันว่าแบบเราอยากทำอะไรก็ได้แต่แบบต้องดีอ่ะคำแรกที่คุยกันนะคะพี่วุฒิหนูชอบผู้หญิงมากหนูพูดแบบตรงๆเลยนะคือเมื่อก่อนหนูรู้สึกแบบว่าพอพูดถึงดาราวงการบันเทิงอ่ะหนูแบบคิดว่าการได้เจอเขาอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่แบบเราต้องเก่งมากๆเราต้องแบบทุกอย่างอ่ะแต่พอวันแรกที่เราเจอกันอ่ะแบบฮะอย่างนี้เลยอ่ะความรู้สึกหนูอ่ะเขาแบบเฟรนลี่มากคือคนธรรมดาที่แบบว่าเอ้ยเข้าถึงได้ง่ายแล้วเราก็คุยกันแล้วประโยคแรกที่คุยคือเมียวจะชวนพี่ทำอะไรก็ได้แต่ขอต้องดีแล้วเมียวก็บอกเฮ้ยพี่หญิงเหมือนกันเลยเมียวอ่ะถ้าไม่ดีเมียวไม่ทำมีโปรเจกต์นึงขึ้นมาคือในไทยอ่ะไม่เคยมีใครทำเลยปกติเราก็จะเห็นแบบพวกอาหารเสริมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเกี่ยวกับผิวแต่ตัวเนี้ยมันเป็นนมผิวที่มันฉีกออกจากวงการอาหารเสริมเลยพี่วุฒิงงไหมคะนมผิวนมทานนมแต่ได้ผิวดื่มนมใช่ดื่มแล้วก็ได้ผิวใช่ปกติคนว่าดื่มนมได้โปรตีนใช่ไหมคะแต่เนี้ยดื่มนมแล้วได้ผิวไม่เคยดีมาก่อนเรียกว่าเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเป็นสกิมมิลค่ะเป็นเครื่องดื่มสกิมมิลใช่ดื่มแล้วจะช่วยเรื่องผิวใช่ค่ะแล้วรสชาติเหมือนเป็นนมฮอกไกโดสีขาวที่มีรสสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นหอมๆเราผลิตทั้งหมดที่ญี่ปุ่นเราก็ส่งมาที่เมืองไทยอ๋ออันนี้ใหม่มากใหม่มากปกติเวลาเราทานพวกอาหารเสริมที่เป็นลักษณะดูแลผิวอะเราจะรู้จักกันว่าคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยอยู่มาประมาณเป็น10 กว่าปี 20 ปีละแต่ตัวเนี้ยมันใหม่กว่าจริงๆคนที่ทานคอลลาเจนอยู่แล้วก็ทานคอลลาเจนเดิมก็ได้หรือทานของเราอย่างเดียวก็ทำได้เหมือนกันของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มี3อินกรีเดียนต์หลักๆคือ1ก็คือนมฮอกไกโดนมฮอกไกโดเนี่ยเป็นนมที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นนมที่มีโปรตีนสูงแคลเซียมสูงโปรตีนแคลเซียมช่วยดูแลเรื่องกระดูกเรื่องผิวเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายอยู่แล้วนะคะตัวที่2คือข้าวญี่ปุ่นเราได้สารสกัดที่เรียกว่าเซรามายด์มาจากข้าวญี่ปุ่นบริสุทธิ์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นพระเอกของเราเลยเซรามายด์เนี่ยมีอยู่บนผิวของเราอยู่แล้วผิวดีแต่เราออกกำลังกายเราออกไปเจอมลภาวะสิ่งเหล่านี้มันเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่เราได้จากข้าวญี่ปุ่นมาเสริมให้มีเซรามายด์เพิ่มขึ้นในร่างกายเราแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือโปรจีแคนค่ะเป็นตัวที่เป็นสันจมูกปลาแซลมอนตัวนี้มันจะมาช่วยทำให้ผิวเราแน่นขึ้นไอ้พวกความหย่อนคล้อยหรือว่าริ้วรอยล่องลึกต่างๆเนี่ยมันจะดูตื้นขึ้นแค่ดื่มก็เนียนเลยดื่มได้ทั้งตัวผิวดีเวลาเราไปฉีดหน้าเราได้แค่หน้าเราเคยคุยกันคำๆเพราะว่าเราชอบทำหน้าเหมือนกันใช่ถ้าเราไปฉีดหน้าเราได้แค่หน้าผิวดีแต่นี่คือการทานเข้าไปการทานคือการได้ทั้งตัวแล้วที่สำคัญอ่ะอีตัวคิริอิเซล่าของเราค่ะเป็นตัวที่เราทำวิจัยร่วมกับญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้สิทธิบัตรเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในไทยด้วยแล้วเราก็สามารถใส่ได้ถึง 15% มากที่สุดในประเทศไทยที่มีอยู่ตอนนี้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาคุณดื่มเข้าไปมันเอฟเฟกตีฟทันทีคุณจะรู้สึกผิวดีขึ้นมาภายในเราเซกันว่า10วันแต่ถ้าถามหญิงอ่ะหญิงว่า5วันก็รู้สึกเลย5วันเท่านั้นเห็นผลแล้วพี่ต้องถามตอบว่าแล้วถ้าแบบสงสัยหน่อยเนาะว่าถ้าเป็นเรื่องผิวเราก็จะนึกถึงคอลลาเจน
ทีเนี้ยมันต่างยังไงจากคอลลาเจนถ้ามองเป็นภาพง่ายๆนะฮิวดี้สมมติว่าเรามีบ้านอยู่หลังนึงเสาเนี่ยคือคอลลาเจนทานมิลกี้เวย์อีกของเราไปเนี่ยมันจะไปทำให้อิฐปูนที่ฉาบอยู่มันฟูแล้วก็แน่นขึ้นมันจะทำให้บ้านเราแข็งแรงขึ้นเพราะพี่ก็เคยคิดมาเหมือนกันแล้วว่าพี่อยากจะได้อะไรที่มันบำรุงทั้งร่างกายแม่ก็เลยคุยกับคุณหมอบอกว่ามันจะฉีดไปหัวจุดเท้ามันอาจจะเจ็บตัวใช่ไหมพอมาฟังตรงนี้พี่ก็เลยเริ่มมีความหวังว่าถ้าพี่ดื่มนมของเราได้ทุกวันซึ่งแบรนด์นี้ยี่ห้อมิลกี้เวย์ค่ะถ้าดื่มมิลกี้เวย์ทุกวันเนี่ยมันรับประกันได้เลยว่าจากภายในสู่ภายนอกหัวจุดเท้าไม่เว้นแม้แต่หลืบไหลของตัวนี่ไงต้องให้น้องนะคะหนูเนี่ยส้นเท้าแตกคือปกติเนี่ยเราแบบบำรุงทุกอย่างแหละทานหมดไปสปาไปหมดแต่พอสปามันแป๊บเดียวอ่ะมันก็กลับมาแล้วคือเราทานเยอะจนบางทีเราก็มันเห็นผลจากตัวไหนวะอะไรเงี้ยจนได้มาทานมิลกี้ละเอียดมันลงไปถึงจนส้นเท้าเลยค่ะส้นเท้าคือสปาเอาไม่อยู่อ่ะแต่ส้นเท้าตอนนี้คือโทษนะคะคือเนียนเลยอ่ะถามหน่อยชื่อมิลกี้เรย์มาจากอะไรมิลกี้ก็คือนมค่ะเรอีก็คือคิเรอีเซราก็คือสารสกัดสำคัญของเราแล้วก็เรอีก็มาจากคิเรดิความน่ารักใช่อันนี้เป็นชื่อที่คนญี่ปุ่นเขาตั้งให้เขาบอกว่าชื่อมิลกี้เรอีดูน่ารักดีเข้ากับผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วหญิงไม่ได้ทำผลิตมานานมากใช่ไหมใช่เพราะว่าเราไม่ believe มันมีช่วงเวลาที่เราออกกำลังกายหนักๆมากพี่วูดี้จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถสร้างความแข็งแรงจากตัวเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมแล้วก็ทำให้หญิงอ่ะออกไปจากวงการอาหารเสริมเกือบ5ปีถ้าที่เราเคยเจอกันนะพี่วูดี้จะเห็นว่าหญิงเคยทำแล้วพอวันนึงพอมะเหมี่ยวมาชวนค่ะนั่นคือเหตุผลทำไมหญิงหันไปพูดกับมะเหมี่ยวว่าถ้าพี่ทำมันต้องดีนะแล้วมันต้องทำให้พี่ believe มันต้องทำให้พี่เชื่อด้วยเพราะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ไม่ทำแล้วพอมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นนะคะได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปศึกษาจริงๆมันเรียกความเชื่อเรากลับมาแล้วมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะยิ่งแอคทิวิตี้ที่เราทำอ่ะมันคือการทำลายทุกอย่างมันอาจจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นใช่แต่ได้ภายนอกแล้วด้วยอาชีพเราด้วยรูปร่างหน้าตาที่เรายังต้องทำงานอยู่แสงที่เราเจอทุกวันในการวิ่งต่อให้เราวิ่งมาราธอนไขข้อเราทุกอย่างมันคือการทำลายไปทุกๆครั้งที่เราทำเราก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องกลับมาเสริมหรือเติมอะไรให้กับตัวเองรักตัวเองในอีกรูปแบบนึงหญิงพูดอย่างนี้แล้วกันเหมือนมะเหมี่ยวกลับมาทำให้หญิง believe ในตัวนี้อีกครั้งนึงใช่และการทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างครับก็สนุกนะ หญิงว่าส่วนนึงเลยนะที่ทำให้หญิงอยากมาทำกับเหมี่ยวหญิงมองว่าเราเป็นคนในยุค90น่ะโลกมันไปไวมากนะเราทำงานกี่ปีหรอถึงจะได้10ล้านเราเห็นเขาทำงาน1วันได้10ล้านเขาทำได้ยังไงเราอยากเข้าไปรู้ว่าโลกของเขามันเป็นยังไงในเวลาเดียวกันน้องเขาก็สอนให้เราเห็นโลกใหม่ๆอะค่ะการไลฟ์การเข้าไปอยู่ในโลกของการไลฟ์มันเห็นเอเนอร์จีบางอย่างที่เราอยู่เฉยๆเราคงไม่ได้เห็นนะเราเขาก็เป็นอินสปายให้หญิงนะเรารู้สึกว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปใช่แล้วก็เป็นเด็กที่เก่งจริงๆสำหรับหญิงก็รู้สึกว่าต่างคนต่างเปิดโลกของกันและกันให้กันหญิงว่ามันดีคือจริงๆต้องบอกว่าสิ่งนึงเลยที่ทำให้หญิงอยากเจอเขาอยากทำงานเขาคือมันมีบางอย่างที่เราเหมือนเป็นนักสู้เหมือนกันนะคะคือหญิงก็สู้ชีวิตมาเขาก็สู้มาแล้วชีวิตเขาแบบเขายากกว่าหญิงอีกอะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพที่ดีมากเลยนะครับเพราะไม่คิดว่าสองคนนี้จะได้มีโอกาสมาพาร์ทเนอร์ร่วมกันได้จริงๆมันมีแฮชแท็กประจำด้วยนะครับเครื่องดื่มมีชีวิตแล้วก็แฮชแท็กไม่มีที่ไหนทำรูปแบบนี้มาก่อนเครื่องดื่มมีชีวิตมันหมายความว่าอะไรดื่มให้เรามันมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะคือหญิงมองว่าหลายๆคนรู้สึกว่าเราดื่มนมตอนเด็กเนาะแล้วเราก็ลืมเขาไปในช่วงเวลาหนึ่งเราไปดื่มอย่างอื่นครับไปดื่มอย่างอื่นทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์กับร่างกายของตัวเองแต่สังเกตไหมคะว่าพอถึงวัยหนึ่งเราจะถูกให้กลับมาดื่มนมอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบชงไม่ว่าจะเสริมในเรื่องของแคลเซียมเสริมใดๆเสริมสมองมีวิตามินนู่นนี่วันนี้มันมีตัวที่เป็นนมผงดื่มที่ให้มากกว่านั้นมันได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพและความงามไปด้วยก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ที่สำคัญมันอร่อยมากพี่วูดดี้เพราะว่ามันเป็นรสชาติที่คนญี่ปุ่นทำเหมือนเวลาเราไปกินเครื่องดื่มนมญี่ปุ่นมันจะมีกลิ่นหอมๆของความเป็นญี่ปุ่นมันจะมีอัตลักษณ์บางอย่างของความเป็นญี่ปุ่นอ่ะหนูบอกได้เลยว่าแค่ชงอ่ะแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกแล้วติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับทาง Facebook ค่ะ IG แล้วก็ Line Official ค่ะใช่ค่ะชื่อ Mastery เสิร์ชคำว่า Mastery Official ได้เลยเสิร์ชคำว่า Mastery แต่แบรนด์คือ Milky Way Milky Way เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเข้าไปติดตามช่องทางที่สะดวกนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดู Milky Way
นะครับซึ่งตอนนี้วางขายแล้วค่ะมันเป็นซองเนาะเป็นกล่องก็เป็นซองแล้วก็ชงชงค่ะน้ำต้องเยอะไหมครับ50 ml 50 ml กำลังดีกำลังอร่อยใช่คือจริงๆอะค่ะตอนที่เราทำเนี่ยเราวางไว้ว่าเราไม่อยากให้แบบว่าคนต้องไปดื่มน้ำเยอะเหมือนแบบทุกทีที่เวลาเราชงอะไรมันต้องดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราอยากให้เป็นความรู้สึกแบบเป็นนมผิวแบบช็อตเดียวกรึบตอนเช้าเหมือนกาแฟตอนเช้าที่เป็นกาแฟแบบดิบอะค่ะแล้วก็ออกบ้านได้เลยใช่ง่ายโดนตกแล้วเราต้องเป็นลูกค้าอย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้พวกเราเอามาฝากพี่วันดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ Milky Way Dietary Supplement Product Mastery Brand นี่ import จากญี่ปุ่นใช่ค่ะ 100% 100% แล้วก็เป็นจุดที่นี่เนาะ Hokkaido Milk Strawberry Flavor ต้องเป็นที่ชอบของหลายๆคนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันทานง่ายและยิ่งถ้าเป็นรสสตรอเบอรี่เนี่ยฉ่ำสตรอเบอรี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นด้วยค่ะหอมมากทุกอย่างเลยทุกอย่างเป็นญี่ปุ่นหมดเลยใช่